เรซซิ่งนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับณธนบุญวรศิลป์นันหรือว่าณ OIC นะครับในรายการของ 3K on Tour วันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมนะครับบินมาไกลนะครับมาอยู่จังหวัดขอนแก่นนะกับงานนี้เลย 3K Unlimited Power ระเบิดพลังทั่วไทยนะครับเป็นครั้งที่3แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปเชียงใหม่มาครั้งแรกไปสงขลาครั้งที่3มาอีสานแต่ครั้งที่4กรุงเทพแต่ว่ากันเรามาที่ครั้งที่3ครั้งนี้ก่อนนะครับป่ะบรรยากาศวันนี้คึกคักมากเขาบอกว่าม่วนแท้ๆชาวขอนแก่นน่ารักทุกคนแต่ละคนที่มางานนี้ผมแอบเห็นคนเดินเข้าไปนะครับน่ารักมากนี่เลยอย่างแรกนะครับเข้าปุ๊บนี่นะฮะในงานนี้เนี่ยมันจะมีแน่นอนคือจุดลงทะเบียนนะครับด้านขวามือด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังมีกิจกรรมอยู่เลยนะครับนี่คือบูธของ Powerless Queen Contest นะครับมีการประกวดเขาเรียกว่าสาวๆ 3K น่ารักเต็มเลยใช้ได้นานครับเอ๊ะแต่วันนี้ครับถ้ามาคนเดียวเนี่ยจะหาว่าทำให้คนอื่นเงียบเหงาวันนี้ผมมีเพื่อนศิลปิน1คนนะครับมาด้วยและพี่ชายของวันนี้ก็คือนี่เลยสวัสดีครับ350เอ๊ะหลายๆคนเห็นเขาในบทบาทซุปเปอร์ฮีโร่กอบกู้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ต้องมาชาร์จพลังฮะครับชาร์จพลังที่ขอนแก่นมาชาร์จพลังกับ 3K เพราะว่าถ้าไม่มีพลังงานเดี๋ยวเราแบ่งกันไม่ได้เออพลังเขาแบบอันลิมิเต็ดพี่ใช้ไปเลยใช้ยังไงมันก็ไม่หมดวันนี้ก็เลยอยากจะให้พี่น้องนะครับพาชมต่างๆได้เลยครับพี่พาผู้ชมชมมาด้วยพาผู้ชมชมด้วยจัดไปครับพี่ท็อปปี้พี่น้องกันเราแบ่งกันได้ป่ะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะฮะบูธนี้เห็นแล้วใช่ไหมกับ Powerless Queen Contest โอ้โหใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆเมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วนี่ถ่ายไปแล้วป่ะถัดมานะครับอย่างที่บอกไปนะฮะเข้ามางานทุกครั้งของ 3K นะฮะงานนี้ฟรีทุกอย่างแต่ลืมลงทะเบียนด้วยลงทะเบียนปุ๊บคุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้รับที่รอได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยรางวัลเยอะมากใช่แค่ลงทะเบียนเองง่ายๆเลยเล็กๆน้อยๆตอบคำถามง่ายๆครับพูด3พยางค์ 3K แบตเตอรี่ไปเลยเยี่ยมยอดมากรับรางวัลไปเลยโอ้คนง่ายเลยง่ายมากนะครับครับพี่ครับครับผมพี่เป็นคนชอบเล่นฟุตบอลนะครับชอบดูแต่เล่นไม่ค่อยเป็นแล้วแทงได้ไหมแทงได้โทรไปไม่ใช่ไม่ดีไม่ดีกับพนันไม่เอานะครับแต่ว่าบอกเลยนะครับว่าบูธของเรามี1บูธถ้ามีฝีมือเนี่ยได้บินไกลถึงอังกฤษไปทำอะไรอะฮะไปดูบอลสดๆนะครับแล้วเจอกับซีแบมบานามานด้วยโอ้โหสุดยอดบูธนี้เลยครับนี่ครับ Power Kick Challenge อย่างนี้ต้องลองฝีมือหน่อยละได้ครับไปลองฝีเท้าป่ะป่ะอยากไปอังกฤษเขาจะหานะฮะผู้โชคดีนะครับและมีฝีมือจากทั้ง4ภาคทั่วประเทศไทยเป็นตัวแทนไปพี่ไม่ใช่คนขนาดเขาเบิ้ลได้คูณ3ตลอดอ่ะครับผมคนยังแพ้นะจริงเหรออย่างน้อยเที่ยว4ลูกต้องเข้าคูณ3หมดนะโอ้โหลูกเดียวโป๊ะเลยเข้าเลยเข้าเลยครับผมโอ้โหนะครับบูธนี้เนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเกิดคุณมางานของ 3K อันนี้ Unlimited Power นะครับคุณสามารถมาร่วมสนุกได้และมีสิทธิ์ลุ้นบินไกลถึงอังกฤษด้วยครับคูณ3ครับ3ครับดูเอาละครับเมื่อกี้บอลมาแล้วใช่ไหมครับสาวมาแล้วครับผมมาเรื่องของเดี๋ยวนี้หนุ่มๆมาชอบบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์เหรอเออผู้หญิงชอบอะไรบิ๊กๆอ่ะโอ้โหนี่แต่ละคันนี่แบบผมว่าน่าจะมี 500,000 อัพโอ้ยเกินที่บางคันเป็นล้านก็มีเมื่อกี้ผมแอบดูราคาแล้วมันไม่ชอบสดๆนะครับหัวลิงบูธจากดูคาตี้ครับผมแก่นครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาละครับวันนี้มีอะไรมาฝากเพื่อนๆชาวขอนแก่นบ้างครับพี่กับงาน 3K แบตเตอรี่ของเราตัวนี้จะมีเป็นทั้งรถในเมืองนะครับเป็นรถ Naked ครับผมเป็นสุดยอดรถ Naked ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยม3ปีซ้อนครับผมอันนี้ไม่มีแฟริ่งเลยขับสบายใช่ครับนะฮะนี่คือ Speed Triple Speed Triple R ครับครับผมข้างๆเลยครับพี่คาเฟ่ไปเติมพลังกันดีกว่านี่ๆๆบูธนี้ยังไม่มาเลยเออดูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ยใฝ่ฝันมาเสมอเลยว่าอยากจะลองขึ้นคล่อมกับพนิกาเล่ดูสักครั้งในชีวิตนะฮะวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างครับพี่ก็วันนี้เราเอามา3ตัวนะครับ3รุ่นอ่ะรุ่นแรกที่เอามาก็คือตัว1199นะครับไตคัลเลอร์นะครับตัวนี้175แรงม้านะครับเครื่องคันเอลทวินเอลทวินนั่นแหละครับคนละม้ากันแต่ว่าตัวนี้จะหายากนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวไตคัลเลอร์นะครับราคาก็ปนเปี้ยนอยู่ประมาณ2ล้านโอ้โหครับพี่อย่าลืมบ้านผมอีกครับผมขายบ้านกัน2หลังซื้อคันนึงแบ่งกันทีโอ้ตายแล้วตายแล้วถามจริง
รถกับเมียแล้วใครมากกว่ากันท่านตอนนี้อยากได้รถแล้วครับผมมาอีกหนึ่งบูธครับผมไปเลยครับผมไม่พูดไม่ได้แล้วนะฮะกับนี่เลยตัวแทนจำหน่ายพลังงานของการเพิ่มพลังนี่เหนื่อยมากนะครับแค่จับแบตเตอรี่เนี่ยสปาร์กเลยโอ้โหอยากจะทำงานเลยต่ออีก2วันได้ไหมเนี่ยโอ้น่าจะถามเขาหน่อยสวัสดีครับนี่ครับมาอยู่สวัสดีครับครับผมเชิญนะครับอย่างนี้เลยครับพี่เมื่อกี้มองบอสไปแต่นี่ CEO อยู่นี่ครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมวันนี้ครับบูธ2ที่นี่เลยนะครับร้านรุ่งเรืองไดนาโมแอร์เป็นตัวแทนของ 3K แบตเตอรี่ใช่ครับทางเราเองนะครับก็ในนามของตัวแทน 3K แบตเตอรี่นะครับก็มาจัดงานในวันนี้นะครับก็เพื่อมามอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับทั่วประเทศเลยนะครับเราอยากให้น้องๆนะครับเด็กๆนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่นะครับได้เข้าใจนะครับว่าสินค้าเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็แบรนด์เราเป็นยังไงนะครับเป็นแบรนด์ที่นำความสุขมาให้พ่อแม่พี่น้องวันนี้รู้จัก 3K กันทุกคนแน่ๆน้องๆครับผมนะอย่าลืมนะปุดหนุนนะฮะ 3K แบตเตอรี่ผมเองก็ใช้ครับผมไฟแรงไม่เคยตกลดแรงด้วยครับผมครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างที่บอกไปใช่มั้ยพี่ครับผมสาวมาแล้วสาวรถมาแล้วรถมาแล้วมอเตอร์ไซค์ก็มาอ่ะฮะเสียงดนตรีขาดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วครับครับผมมันเป็นสิ่งเร้าในวันนี้นะครับผมเอาตัวจริงมาเลยบูธจากไพโอเนียโอ้โหไพโอเนียนี่เขาจัดบ่อยนะพวกแชมป์ดีเจอะไรเงี้ยจัดดีเจคอนเทสต์บ่อยมากเขาทำทั้งเครื่อง CDJ ในการเปิดแผ่นและเขาทำทั้งเครื่องติดรถยนต์ด้วยโอ้โหเขาครบเครื่องกับงานนี้มากวันนี้ไพโอเนียก็มาตั้งบูธที่นี่ด้วยใช่แล้วไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวไปดูบูธของเขากันดีกว่าครับโอ้โหดนตรีในงานนี้บอกเลยว่ามันทุกเพลงสุดยอดนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับดีเจหน่อยดีกว่าครับผมได้เลยบูธดีๆนะครับที่จัดขึ้นมาเพื่อเสี่ยงเฟิร์มไปเสี่ยงสร้างเสียงความบันเทิงความมันและจังหวะกับเรานะครับกับบูธของไพโอเนียไพโอเนียครับผมมาไพโอเนียมาเลยนะสวัสดีครับฟินมากเลยเห็นแต่ชุดไพโอเนียมาช่วยเดินนำไปที่บูธไพโอเนียได้ไหมฮะเดินเองแล้วหลงทางนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูธของไพโอเนียครับผมอย่างที่บอกไปว่าไพโอเนียเนี่ยเขาทำการตลาดทั้ง CDJ เครื่องเปิดแผ่นมีความสุขนะแล้วก็เครื่องสติรถยนต์นะครับเอาละฮะนอกจากนั้นนะฮะยังมีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งคนพี่ชายของแม่พี่จับบอยสวัสดีครับทันทีทันทีโอ้โหเรียบร้อยพี่เก๋จับบอยไปจังหวะเล่นมุกได้ดีมากเลยวะเออแบบว่าเรียกว่าจังหวะต้องเข้าให้ถึงลูกถึงคนกันไปเลยครับผมครับผมนะฮะวันนี้ก็ดีใจมากเพราะว่าสำหรับ 3K Unlimited Power ของเราเนี่ยคือจังหวัดที่3ครับพี่ต้องพี่แล้วก็รวมถึงก็คือกิจกรรมในงานของเราเนี่ยเขาจะมีการออกร้านมากมายโดยเฉพาะนะฮะวันนี้เรายืนอยู่กับไพโอเนียเนี่ยสุดยอดมากน้องไม่ได้แบบมองหน้าเขาสิโปรโมชั่นเนี่ยที่เขาถืออยู่นี่นะฮะมองโปรโมชั่นครับผมก็คือสาบานสาบานนะฮะวันนี้บอกว่ามีโปรโมชั่นมากมายทีเดียวแล้วก็เห็นบอกกิจกรรมในบูธตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วใช่ไหมฮะจำได้เลยน้องเชอรี่อ๋อใช่มุกนี้ใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องถูกแน่นอนน้องชื่ออะไรคะน้องมิเกลไม่ใช่แล้วครับผมอะไรครับเดี๋ยววันนี้นอกจากน้องสาวสวยสองคนเนี่ยที่ดูแลนะครับวันนี้พี่ๆน้องๆขอนแก่นเนี่ยตลอดทั้งวันแล้วบอกโปรโมชั่นแล้วก็จัดแบบตุ้มตามตุ้มตามนะครับเดี๋ยวเรามีผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับต้อนรับดีกว่าฮะอ่ะต้อนรับพี่เลยครับพี่หนุ่มร้องแล้วสวัสดีครับครับผมพี่ตำรวจท่านนี้แนะนำตัวก่อนเลยครับผมครับจากร้านมาวินคาออริโอนะครับมาวินคาออริโอนี่ครับผมแล้วก็รวมถึงร้านมาวินครับเดี๋ยวแนะนำตัวพี่ชื่ออะไรครับชื่อโอครับพี่โอเป็นตำแหน่งอะไรในพโยเนียเอ่ยครับเจ้าของร้านครับร้านมาวินโอ้โหถ้าเกิดเอาไปเรียนอะไรครับผมนะฮะวันนี้ถ้าเกิดว่ามีพี่ๆน้องๆชาวขอนแก่นนะฮะหรือว่าจะมีจากจังหวัดอื่นมาด้วยผมเห็นอยู่นะครับมีโปรโมชั่นอะไรมากมายบ้างครับวันนี้เชิญครับวันนี้โปรโมชั่นนะครับก็ผ่อน 0% 10เดือนนะครับแล้วก็สัมผัสกับเสียงเพลงในทุกรุ่นที่ร้านเดี๋ยวก็ได้พี่สัมผัสเลยนะฮะสัมผัสเครื่องเสียงเพลงในทุกรุ่นเลยนะครับที่ร้านมาวินนะครับ 0% 10เดือนครับเฉพาะในงานนี้นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าคือสำหรับเครื่องเสียงไพโอเนียร์เนี่ยคือจะเป็นสเปคสูงขึ้นแต่เห็นบอกว่าราคาเนี่ยจะพิเศษลงด้วย
นะครับโอเคครับผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับมากเลยครับในข่าววันนี้เนี่ยพี่โหสร้างความสีสันและลีลาให้ในงานเยอะแยะเลยมากคือจริงๆแล้วเนี่ยคือจังหวะที่3อ่ะพี่คือเป็นอะไรที่มันเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นวันนี้กิจกรรมคือแค่พี่ๆน้องๆชาวขอนแก่นน่ะมาแค่เซลฟี่แค่เนี้ยครับก็จะได้ของรางวัลแล้วของรางวัลเนี่ยเห็นทีมงานบอกว่า10,000 กว่าบาทครับใช่ครับเครื่องเสียงแบบเต็มๆอ่ะใช่ครับติดไปไม่อายเพื่อนแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเป็นภาพยังไงครับลองกดตามได้เลยนะครับผม #3kunlimitedpower เรามาดูว่าเพื่อนๆเขาโพสต์รูปแบบไหนบ้างเผื่อไปจัดกรุงเทพเราได้ทำบ้างวันนี้ได้ข่าวว่ามีการเอารถมาประกวดมาแข่งขันกันด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ครับผมใช่ครับแต่ละรุ่นแต่ละคันนี่เป็นยังไงบ้างฮะคือจะบอกว่าตั้งแต่ด้านหน้างานเลยครับพี่ท็อฟฟี่ครับใช่ครับใช่จะมีหมายเลขติดอยู่เนี่ยหมายความว่าวันนี้จะมีคันที่ทุกท่านเลือกนะฮะคือเลือกให้เขาเนี่ยเป็นตำแหน่ง popular vote ให้คันนี้เป็นและคุณก็จะได้รางวัลด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณโหวตเนี่ยคนร่วมโหวตก็ได้รางวัลด้วยเช่นเดียวกันคือได้แต่ได้กับได้ได้ให้เจ้าของทั้งคนโหวตเลยคนลงประกวดก็ได้คนเชียร์ไม่ยังได้อีกอ่ะไปดูรถดีกว่าผมชอบเลยชอบมากเลยรถวันนี้มีมาทุกแนวเลยนะครับวันนี้นะครับรถแต่ละที่เราไปงานของ3Kนะครับที่จังหวัดหนึ่งก็มีเป็นแบบหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งก็แบบหนึ่งครับผมที่ขอนแก่นเนี่ยไม่แพ้กันครับสายขอนแก่นรถเนี่ยโอ้โหเต็มทุกคันจริงๆแล้วนี่ครับผมสนใจคันนี้มากๆเลยคันนี้เนี่ยคือ A31 นะครับที่โคตรเต็มเลยขอเชิญเจ้าของเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้โหหมุนด้วยโอ้ยกล้องกันด้วยกล้องกันด้วยกล้องชื่ออะไรครับพี่มาถึงก็ฮาเลยพี่ชื่อเล่นจริงๆหรือเล่นที่สบายใจครับชื่อเล่นสั้นชื่อเจี๊ยวเอ้ยเจี๊ยบพี่เจี๊ยบรอเล่นพี่เจี๊ยบนะฮะชื่อM นะฮะ M นะฮะครับพี่เอ็มครับไหนลองพรีเซนต์รถคันนี้ได้ไหมครับผมเห็นแล้วโอ้โหสะดุดตามากเลยแต่ละคือเป็นรถ A31 นะฮะสปีโร่นะครับผมก็คือทำมาเป็นรถไวเดอริฟนะฮะคือแข่งในภาคอีสานเราจะมีงานแข่งเรื่อยๆนะฮะคือคันนี้แบบพอสตรีทพอเป็นแบบอินดี้นะเป็นแบบดิฟอินดี้ครับผมดิฟสตรีทดิฟไม่ได้แต่พยานเยอะอื้อครับแล้วไม่ใช่รถขออนุญาตได้ไหมฮะผมอยากดูขุมพลังของมันน่ะได้ไหมพี่เปิดเลยฮะโชว์เลยนี่ขออนุญาตดึงนะครับผมไม่ใช่ครับพี่เฮ้ยพี่รถไถนาเฮ้ยหลุดแล้วอะไรวะแม่อะไรเนี่ยถูกแล้วใช่มั้ยได้เลยโอ้โหนี่คันนี้อยากจะบอกเลยนะครับว่าเปิดมาเนี่ยคนเห็น A31 นะต้องคิดเลยว่าเฮ้ย J4 RB แน่นอนแต่คันนี้เป็น SR20 DET ครับผมโอ้โหเป็นรุ่นนี้ดีมากเลยนะครับครับผมเราไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแน่เราใช้พิธีกรใช่ครับผมถ้าเปิดมาก็งับหัวกันขาดเลยทีเดียวเป็นไปได้นะครับพี่ผมว่าลองมีแบบไม้ค้ำแบบเป็นหัวคนก็น่าโอเคนะฮะไม่ใช่แล้วมันมีไหมปกติมีไหมฮะมีใช่ไหมฮะอันนี้ก็คันนี้ก็เป็น SR ฝาเขียวฟ้าแดงพ่นสีเขียวฮะคือตอนนี้เท่าที่ผมมองอยู่นะฮะที่มันพิเศษก็คืออินเตอร์การติดตั้งอินเตอร์นี้ไม่เหมือนคนอื่นเขาแน่นอนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ปกติติดตั้งอินเตอร์แบบนี้เรียกว่าแนวอินเตอร์แนวนอนใช่ครับผมก็แนวนอนแนวนอนคือว่าปกติจะเอาไว้ข้างล่างข้างหน้าใช่ไหมฮะจะเป็นแนวตั้งใช่มันคือมันอยู่กลางอินเตอร์คนเราเนี่ยเวลามีอินเตอร์หน้าก็ชอบเอาไว้เป็นวีเมาส์พวกมีเอียงๆหน่อยครับผมไอคนที่มีข้างบนชอบลงข้างล่างแต่คนอยู่ข้างล่างมันจะชอบขึ้นข้างบนครับผมอินเตอร์จะรุ่นนี้ได้อย่างนะครับคือเอาแอร์ไว้ด้านนอกนะพี่น้องอันนี้เป็นท่อแอร์ออกมาด้านนอกใช่ไหมนี่คืออะไรอยากรู้นี่อะไรพี่ท่อลมเข้ากองอากาศตรงนี้เองนี่ไงกองอากาศเฉยเรียกว่าดักลมอันนี้นะครับฟอยล์นี้ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับหาซื้อได้ตามโฮมโปรนะฮะท่อห้องน้ำใช้ได้เหมือนกันเป๊ะเลยคุณเล่นที่คุณเล่นก็จริงนะฮะจริงด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังมีอะไรที่พิเศษกว่าแค่แบบอินเตอร์เนี่ยไส้ข้างในคงคอยอะไรเจ๋งยังไงเล่าให้ฟังหน่อยไหมฮะโอ้โหก็มีคือจดไว้อยู่ฮะแต่ไม่ได้แล้วเอาง่ายดูแค่นี้พอเด็ดที่คนขับก็พอฮะโอ้ยจบเลยคำเดียวนะฮะมันจะยาวฮะครับผมอ่ะเข้มหน่อยกี่ม้ายังไม่เคยวัดนะครับก็แค่400กลางๆมั้งครับมั้งนะครับผมกลางๆพี่ครับผมสี่ร้อยกลางๆนี่คือโลบูทแค่นี้พอเอาละครับเมื่อกี้เห็นขุมพลังมาแล้วเห็นภายนอกแล้วว่าลักษณะการแต่งรถของพี่เข้าไปแล้ว
ฝากถึงคนอื่นหน่อยเฮ้ยพี่ใจเย็นฝากถึงผู้เข้าแข่งขันที่อื่นหน่อยแบบว่าภาคอื่นเห็นรถพี่ปุ๊บว่าเฮ้ยรถเรามีแรงดันใจอยากจะปั้นบ้างอยากจะแต่งบ้างอยากจะประกวดบ้างฝากน้องๆหน่อยครับเอางี้ก็คือว่าผมก็เริ่มที่ขอนแก่นหรืออีสานก่อนแล้วกันจะปั้นนักแข่งอีสานเพื่อที่จะไปเล่นทางงานใหญ่กรุงเทพครับประมาณนี้มากกว่าครับก็คือรวมตัวกันอยู่กับน้องๆเพื่อนๆที่นี่แหละครับยังไงก็เดี๋ยวผมไปแน่งานใหญ่เดี๋ยวเจอกันที่งานใหญ่ทีนึงงานแข่งดิฟทั่วไปแล้วฝากน้องๆหน่อยถ้าเกิดชอบอยากแข่งรถขึ้นมาต้องไปขอเงินพ่อแม่ไหมหรือว่าไงดีมีก็มีหลายครอบครัวหลายแบบนะที่เขาชอบแต่เขาชอบปุ๊บเขาช่วยเราโอเคเราทำเอามาแข่งที่ถูกต้องแล้วกันอย่าไปวิ่งบนสนามใช่ใช่ใช่อย่าไปวิ่งบนถนนแข่งในสนามดีกว่าสนามดีกว่าครับมีช่วยมีรางวัลแล้วก็มีชื่อเสียงคนรู้จักดีกว่าครับยังไงก็ทุกคนที่ชอบรักเกี่ยวกับรถหรือกีฬาทุกอย่างตั้งใจตั้งตัวตั้งหลักทำซะครับผมเข้ามาเนี่ยก็จะได้แบบว่ารู้จริงอะไรจริงด้วยเนาะแบบบางคนอาจจะไม่ได้แต่งแบบพุ่งตรงที่บ้านมาแต่งกูปาเงี้ยมาเจอกูรูแบบนี้แนะนำกันแบบครบถ้วนเลยครับผมเนี่ยก็คุยผมได้ครับผมมีเฟซบุ๊กส่วนตัวอยู่นี่ฮะเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับนี่ก็ไปคุยได้นี่หมูเอ็มนะครับนะฮะ on the track นะครับถ้าเกิดใครนะฮะที่พี่เขาพี่เอ็มคนนี้ยืมตังค์ไม่คืนก็หมูเอ็ม on the track นะครับคู่ไม่คืนไม่ใช่ไปแย่งแฟนชาวบ้านเบอร์นี้อันเดียวโอเคขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะครับครับขอบคุณครับนี้นะฮะเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆแล้วนะครับแต่ก็ก่อนจะจากกันพี่จัมโบ้เอฝากงานหน่อยครับผมก็สำหรับงานนี้นะฮะนี่คือจังหวัดที่3เราแล้วที่ขอนแก่นแล้วแต่ครั้งหน้ายิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปเจอที่กรุงเทพที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองครับและที่สำคัญสุดน่าจะได้พร้อมกับตำนานนักเตะทีมหงแดงเลี้ยวผู้ด้วยสตีฟแม็กมานามาหรือว่าแม็กกานั่นเองครับแมนแมนใช่ครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมของเรามากมายอย่างเช่นนะกิจกรรมแรกที่เราเข้ามาทุกท่านเข้ามาเดี๋ยวเจอแน่นอนคือ 3K นะฮะ Power Kick Challenge นะครับตามด้วยนะ 3K Let's Queen on Test ด้วยก็จะไปเจอสาวสวยโอลิมปิกมากมายแล้วก็รวมถึง 3K Music Festival ด้วยที่จัดหนักจัดเต็มตลอดเลยนะครับครับผมครับผมแล้วพี่เอจะเจอกันมั้ยเนี่ยเจอแน่นอนแน่นอนอย่าเพิ่งสิยังอยู่นะแล้วก็รวมถึงการแบบว่าจะมาพบกับกูรูแต่งรถอย่างที่วันนี้มันคือผู้ที่เราจอดไปแล้วนะครับก็จะมีการแต่งรถบางทีแต่งแบบ VIP แบบสไตล์แบบหรูหราเงี้ยคือจะได้รู้ว่าการแต่งรถเนี่ยที่เป็นที่จริงๆที่ถูกต้องเป็นอย่างไรด้วยครับผมครับผมนะครับฝากด้วยนะตามที่อาร์ตเดทพาวเวอร์นะครับครับแล้วก็วันนี้นะครับอีก1คนครับผมพี่ชายของผมมาช่วยงานทำหน้ามาอีกนะพี่โอ้ถ้า 3K ให้มาเรื่องจะไม่มาละครับเดี๋ยวพี่ครับตอนนี้เนี่ยงานเยอะแยะมากมายกลัวจะไม่มาอย่างเดียวกลัวงานพี่ยุ่งถ้าเกิดใครคิดถึงเนี่ยฝากผลงานหน่อยก็เร็วๆนี้ครับตุลาคม22ตุลาคมนี้ขอแต๋วแตกแหกนะคะภาค5นะคะไปดูกันไปดูหนังภาค5ยังมีอยู่พี่ภาค5มีอยู่5มีอยู่ครับแล้วอย่างอื่นมีไหมครับไอจง IG ก็ IG ก็ toffee_3.50 เป็นภาษาอังกฤษนะครับผม Facebook ก็ toffee_3.50ก็ติดตามผลงานก็อย่างที่ผมแสดงทั่วไปก็ตลก6ฉากชิงช้าสวรรค์ครับรายการในเครือ Workpoint ทั้งหมดได้ดูแน่นอนเลยครับผมขอบคุณมากนะครับครับก็สุดมากเลยครับเพราะว่าพี่ท็อปปี้เนี่ยมาที่นี่ก็มาถึงขอนแก่นเลยเนาะยังไม่ถึงมาถึงเมื่อวานนี้ใช่มั้ยเมื่อวานอ่ะโอเคครับนะพวกเรา3คนเนี่ยผมเองก็ด้วยนะขอบคุณทุกคนติดตามรายการของเราด้วยแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้เรามีภาพบรรยากาศมันๆนะครับของ 3K Unlimited Power ให้ดูกันต่อนะครับมีคอนเสิร์ตใครบ้างใช่ครับค็อกเทลมีวงแคทมาซึนไมค์เทียแล้วก็ทูคัลเลอร์แล้วก็ยังมีล้างรถเซ็กซี่โชว์อีกใช่ครับยาวๆแน่นอนนะครับนะฮะครั้งนี้ที่ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราลาแค่นี้เรา3คนนะครับติดตามครั้งหน้ากับ Boxer Racing นะครับกับ 3K on Tour นี้พวกเราไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ